สวัสดีค่ะมาเจอกับลักษมี in Switzerland Channel นะคะวันนี้นะคะและก็จะพาทุกคนนะเที่ยวสังกาแลนด์ค่ะซึ่งทุกคนอาจจะรู้จักเมืองสังกาแลนด์แล้วนะคะแต่ที่สังกาแลนด์ยังมีธรรมชาติสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งไม่ไกลจากสังกาแลนด์เลยเดี๋ยวเราก็มีเครื่องบินผ่านมานะคะนี่นะคะก็คือบรรยากาศนะคะที่เราเดินขึ้นมานะคะแล้วเราก็มาเจอธรรมชาติสวยๆแบบนี้วิวสวยๆแบบนี้นะซึ่งไม่ไกลจากเมืองสังกาแลนด์เลยนะคะก็พาทุกคนได้ชมนะคะเผื่อใครที่มาเที่ยวสังกาแลนด์แล้วแบบว่าไม่รู้ว่าที่สังกาแลนด์มันมีอะไรบ้างนะคะมันมีอะไรเที่ยวบ้างนะคะซึ่งการเดินทางมาที่นี่นะคะก็เราก็จะเห็นโบสถ์พระวิหารสังกาแลนด์แล้วนะคะแล้วก็เดินมาข้างหลังเลยแล้วทีเนี้ยเราก็เดินหาน้ำตกนะคะเสร็จแล้วก็เดินขึ้นมานะคะหรือมันจะมีรถไฟเงี้ยขึ้นมาแล้วก็ดูตรงนั้นแหละที่มีน้ำตกแล้วก็มีขึ้นไปข้างบนน่ะเออแล้วก็ไม่เคยไปใช้บริการตรงนั้นแต่ว่าเดินขึ้นมานะคะก็นั่นแหละก็จะเจอวิวสวยๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่เมื่อก่อนคือไม่รู้เลยนะคะแต่พอดีว่ามีเพื่อนค่ะเขาชวนเรามาเที่ยวตรงนี้นะคะก็เลยได้รู้ว่ามันมีที่สวยๆแบบนี้ซึ่งไม่ไกลเลยนะคะไปชมกันเลยค่ะBye-bye.